ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราไม่ได้อยู่กันแค่2คนค่ะครับเรามีแขกรับเชิญคือคุณสมบัติผู้การอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มาในฐานะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและเป็นคนทำงานใกล้ชิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาร่วม30ปีแล้วก็เคยพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลงานเล่มต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าอ่านงานของท่านมาทุกเล่มแล้วครับอินไซต์ยิ่งกว่าอินไซต์อินไซต์สุดๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพของคุณชัยคึกฤทธิ์ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้เข้าใจบริบทเบื้องหลังงานเขียนแต่ละชิ้นด้วยครับนะคะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อเพราะว่าเมื่อวานเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราตามรอยนะคุณจิตรินครับผมได้สองเล่มไผ่แดงแล้วก็หลายชีวิตหลายชีวิตแล้วก็มีแถมสี่แผ่นดินนิดหน่อยโอ้โหก็เป็นเรียกว่าเล่มที่เคยอ่านกันเมื่อนานมาแล้วของห้องสมุดหลังไมค์เนาะพี่ใช่ค่ะจริงๆเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยได้เคยอ่านครับได้เคยอ่านไว้แล้วแต่ว่านานมากแล้วค่ะตอนสมัยที่พี่รัศมียังจัดคนเดียวอยู่อ๋อแล้วครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอามาอัพขึ้นระบบใหม่กำลังรีโปรดักชันครั้งใหญ่อยู่นะครับอดใจรอสักผมแถมอะไรให้นิดไหมครับคราวนี้ได้เลยไหมครับจะเสียเวลาไหมได้เลยมีอยู่ตอนนะครับน่าตื่นเต้นคุณจะพอจะจำได้ใช่ไหมที่แม่พลอยเข้าวังครั้งแรกที่แม่ช้อยคือแม่ของพลอยเป็นคนจูงแล้วเข้าไปแม่แช่มแม่แช่มนะจูงเข้าไปแล้วพลอยไปเหยียบธรณีประตูนั่นนะฮะแล้วจบตอนนั้นฮะนั่นแหละครับเกิดกบฏแมนฮัตตันอ๋อก็คือตัดเหรอคะตัดตอนพอดีตอนพอดีจบแค่นั้นนะคุณนี่ที่ผมเคยเล่าไปแล้วที่พอหยุดไม่เขียนไม่คนอ่านมาโอ้อยากอ่านต่อแล้วเมื่อไหร่มันจะคือสีแผ่นดินที่เขียนเพิ่งเขียนได้นิดเดียวเองเขียนได้นิดเดียวแค่นั้นนั่นแหละพอเพิ่งเหยียบธรณีประตูตอนนี้ประตูที่วางไปแล้วหยุดเรื่องสี่ประเด็นหยุดไปเกือบเดือนนะก็มันจะเข้าวังก็อะไรก็วังนั่นแหละครับกบฏแมนฮัตตันเดือนมิถุนา2494ครับอยากแทรกไว้ครับไม่เป็นไรครับนี่ฉายหนังตัวอย่างให้ดูก่อนว่าถ้าสมมติจะคุยกันเรื่องสี่ประเด็นจะมีอีกหลายมุกหลายอะไรเลยครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังสี่แผ่นดินนะคะอันนี้เราก็ขออนุญาตแทรกด้วยเช่นกันว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะกับการรีโปรดักชันแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัพขึ้นในส่วนของทั้งเว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะและคราวนี้เนี่ยเราก็ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วด้วยแล้วก็อีกหลายๆเล่มของท่านคึกฤทธิ์ด้วยนะครับราโชมอนเอ่ยกระว่าวที่บางเพลงกระว่าวที่บางเพลงแล้วก็ควนนังด้วยนะครับค่ะโอ้ควนนังนี่ก็สนุกมากนะคะทีนี้ขอถามเรื่องสามก๊กฉบับในทุนดีกว่าอันนี้เรื่องนี้ก็สนุกมากอ่ะคุณจิตรินจะอินเรื่องนี้มากคือทุกคนเคยได้ยินคำว่าฉบับนายทุนกับฉบับวานิพก uh-huh. ทุกๆคนก็จะทราบว่าฉบับนายทุนเขียนล้อกับฉบับวานิพก uh-huh. ใช่ไหมครับ ก็เลยอยากทราบว่าณตอนที่ท่านตัดสินใจจะเขียนแบบฉบับนายทุนนะครับคือท่านได้ไปอ่านของฉบับวานิพกของยาขอบมาแล้ว uh-huh. รู้สึกอะไรยังไงถึง uh-huh. อยากจะเขียนสามก๊กขึ้นมา uh-huh. หรือว่าโดยตัวท่านเองตั้งใจจะเขียนอยู่แล้วอันนี้ดีมากเลยนะครับที่คุณจิตรินเป็นผู้ถามเองเนี่ยเพราะคุณจิตรินน่าจะไม่มีโอกาสแน่นอนที่จะได้ทราบว่าณทั้งณขณะที่เขียนคุณรัศมีเองอาจจะได้มากกว่านะครับผมเองนะผมก็ไม่ทันครับแต่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็ได้สอบได้ถามได้คุยกับเจ้าตัวโดยตรงบ้างคนที่เกี่ยวข้องบ้างเลยก็เลยบอกได้อย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องสามก๊กฉบับนายทุนเนี่ยนะครับครับอันนี้เป็นผลงานเรียกว่าผลงานชิ้นแรกของคึกฤทธิ์ปราโมชที่ท่านตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้ออกหนังสือพิมพ์ของตัวเองเลยนะครับยังไม่ได้ออกสยามรัฐเลยท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยค่ะไปลองดูนะครับประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์นี้นะหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์พระเอิญยุคนั้นคุณสละลิขิตกุลนี่แหละครับแกเป็นบรรณาธิการคุณสละนี่เป็นเพื่อนร่วมวงของนักการเมืองหม่อมสส.คึกฤทธิ์มาก่อน
เคยนั่งกงนั่งกันคุณสลับเป็นคนบอกผมนี่แหละเป็นคนชวนคุณชายคึกฤทธิ์แกคุยโม้นะแกจะเขียนนิยมเนี่ยบอกคุณชายอยากเขียนเขียนออกมาผมจะเอามาลงนี่คือพิมพ์ให้คือเหมือนท้าทายเหมือนท้ากันคึกฤทธิ์ก็บอกว่าหลังจะกงกงเออแม่สลับท้าเนี่ยเอาก็เอาพอชวนเขาไล่กันนะครับคุณสลับนี่คือคุณกับคึกฤทธิ์อายุคุณสลับเป็นนักข่าวสภาคึกฤทธิ์เป็นส.ส.พระนครครับพระคุณแล้วก็ที่เขียนก็เพราะว่าตอนนั้นคุณอยากขอบท่านดังเหลือเกินวันนี้ผมดังมากเขียนแต่สามก๊กฉบับวันนี้พกนี่โอ้โหคนรอติดตามอ่านเขียนแล้วก็อยากขอบท่านก็เป็นคนมีลีลามากบางทีท่านเขียนแล้วท่านก็หยุดท่านก็ไม่ค่อยคนก็ได้แต่ร่างบอกโอ้ยเมื่อไรจะเขียนอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเชื่อไหมว่าผมเขียนสามก๊กของผมเนี่ยด้วยความหมั่นไส้อะหมั่นไส้ที่โอ้โหทำไมคนชอบอ่านกันเนอะอะไรกันเลยเดี๋ยวผมจะเขียนอีกแนวหนึ่งคุณสละคุณเอาไหมนั่นแหละครับท่านเขียนท่านด้วยความที่ท่านนี่อารมณ์ขันของท่านอารมณ์ที่อยากจะเย้าจะแย่คนเมื่อเขามีสามก๊กฉบับวันนี้พกได้ผมในรู้ผมจะเขียนในทุนผมจะตินเหล้าไปเขียนไปแล้วก็นั้นครับแล้วถึงได้ออกสยามก๊กฉบับนายทุนขึ้นมาโดยเขียนครั้งแรกลงในเกียรติศักดิ์ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เขียนออกมาจนเข้ามาเรื่อยไม่จบนะครับมาต่อจนจบในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อตัวเองมาออกสยามรัฐเองอีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตแรกในนั้นน่ะสยามก๊กฉบับนายทุนอันนั้นเรื่องแรกที่เขียนเรื่องเบ้งเฮกก่อนครับเบ้งเฮกก่อนแล้วก็มาโจโฉแล้วค่อยมาพอเบ้งเฮกจบก็รู้สึกเอ้ยชักมีคนติดตามเบ้งเฮกมาจบจริงๆมาจบในสยามรัฐไปเริ่มต้นอยู่ในเกียรติศักดิ์แล้วนะครับแล้วพอก็มาออกสยามรัฐกันเนี่ยมาจบในสยามรัฐแล้วพอจบสยามรัฐแล้วนั่นแหละครับอาจารย์คริสเซนบัวถึงเวลาที่ท่านจะเปิดตัวโจโฉขึ้นมาได้แล้วแล้วตอนนั้นทำไมต้องมีคำว่านายกตลอดการด้วยสังเกตไหมฮะนี่ค่ะเป็นคำถามที่ต้องการจะถามนั่นแหละกับบริบทตรงนี้สามก๊กแต่บัตรนายทุนตอนโจโฉนายกตลอดกาลแซะใครคะเพราะยุคนั้นแหละครับหนังสือพิมพ์เขากำลังแซะจอมพลป.กันอยู่จอมพลป.พิบูลสงครามเพราะท่านอยู่ตั้งแต่พ.ศ.2491ไม่เคยลงเลยมาจนถึงขณะที่หนังสือพิมพ์พวกนี้ออกใน2494-95แล้วท่านยังไม่ยอมไปไหนเลยครับผมท่านจะนั่งต่อท่านอีกสมัยท่านเหมือนใครก็ไม่รู้นะขนาดนี้นะครับท่านจะอยู่ของท่านไปท่านก็บอกท่านไม่ไปก็ถือได้มีคำว่าพิบูลตลอดการใช่ไหมนายกตลอดการหรือเมืองไทยจะรุ่งโรจน์ตลอดการอะไรต่างๆนี่ผมบอกอาจารย์งั้นก็โจโฉก็นายกตลอดการอีกคนนะผมจะเขียนให้ดูนั่นแหละครับแล้วก็บังเอิญมันก็ไปตรงกับที่กรมพยาดำรงท่านเคยกรมพยาดำรงราชานุภาพนะท่านเคยมีมุมมองเอาไว้ที่ท่านบอกว่าไอ้เรื่องสามก๊กเนี่ยถ้าจะอ่านจริงมันแล้วแต่มุมมองอ่ะถ้าใครเป็นฝ่ายใครเนี่ยอาจจะชูบทบาทคนนั้นให้เด่นขึ้นนะอาจารย์ที่บอกถ้างั้นละตอนนี้ผมจะชูโจโฉผมอ่ะถ้ามองอีกแง่มุมเนี่ยโจโฉมันน่าจะเป็นวีรบุรุษมากกว่าทุกคนที่ในนั้นนั่นแหละคือที่มาของสามก๊กฉบับนายทุนและทำไมถึงเป็นนายทุนก็เหตุที่มันหยักมันเนี่ยแต่พอยิ่งเขียนมันยิ่งสนุกแล้วท่านยาขอบนะท่านเขียนทั้งท่านเหมือนแหมเป็นแหมสวยงามพริ้วพราวแต่ที่ท่านมีทั้งลูกเล่นทั้งลูกฮาลูกอะไรท่านมีเล่นครบทุกรสคนก็กลับชอบไปอีกแนวนึงโทษนะคะตอนที่เขียนสามก๊กฉบับในทุนเนี่ยสามก๊กฉบับวันที่พกจบสมบูรณ์หรือยังคะไม่สมบูรณ์ฮะยืนยันว่าไม่สมบูรณ์ทางนั้นก็มีแต่พอคู่กันเนี่ยบางทียาขอบแกเริ่มรู้ตัวแล้วท่านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท่านมีคู่แข่งแบบนี้ไอ้ที่แนวของท่านอาจจะท่านก็เลยรู้สึกท่านสรุปจบว่าเอางั้นจบแค่ตรงนั้นไปเองคล้ายๆว่าอย่างนั้นผมได้ยินว่าอย่างนั้นนะมีโอกาสได้คุยกันไหมคะหมายถึงคุณใจคึกฤทธิ์กับยาขอบอันนี้ผมเคยถามแต่บอกอาจารย์คือท่านเนี่ยท่านเกรงๆในทางรุ่นพี่อยู่ท่านบอกไม่ถึงนั้นยาขอบท่านโอ้ยดังจะตายไปคุณโชติแกไม่ค่อยแกไม่ค่อยเป็นวงเดียวกันคนละวงกันคุณโชติแพร่พันยาขอบนี่คือแก่กว่าคุณชัยคึกฤทธิ์ใช่ไหมคะแก่กว่าเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่กว่าแล้วก็นะครับอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเริ่มออกหนังสือพิมพ์ตอนที่ยาขอบเขาก็โด่งดังเขามากมายแล้วนะฮะทั้งผู้ชนะสิบทิศทั้งอะไรต่ออะไรทั้งแล้วก็อะไรเขียนแล้วก็ดังแต่คนยาขอบเนี่ยท่านลีลาท่านมากเหลือเกินกว่าท่านจะเขียนอะไรได้แล้วก็ท่านแบบนักเขียนใหญ่ๆอ่ะท่านก็ทั้งน้ำทั้งนี่อะไรท่านมากอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เอามาล้อเอามาแย่อะไรกันอยู่เรื่อยๆครับนั่นแหละครับที่มาของสามก๊กฉบับตายทุนแล้วก็เริ่มด้วยเบงเฮกแล้วก็มีโจโฉส่วนฮวนนังนี่ไม่เกี่ยวนะฮวนนังเผอิญเป็นเรื่องของชาวฮั่นซึ่งไปเป็นบุกเข้าไปในนั้นแต่เผอิญชื่อเหมือนจีนๆนั่นไม่ใช่เกี่ยวในเรื่องนั้นแต่เป็นเรื่องที่อาจารย์มาเขียนต่อยกันถามว่าทำไมถึงเป็นพวกนี้ยุคนั้นหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยในปีพ.ศ.นั้นเรื่องจีนจะต้องมีในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทำไมคะคนอ่านชอบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งคุณรัศมีเกิดทันหนังสือพิมพ์เมืองไทยต้องมีนิยายโทรทัศน์ต้องมีละครโทรทัศน์ยังมีใช่ไหมครับนั่นยุคนั้นเมืองไทยจะต้องมี
เรื่องจีนประจำถ้าไม่มีเรื่องจีนคนก็ไม่ซื้อหนังสือมาอ่านนี่แหละนี่แหละครับนี่ต้องพยายามเข้าใจเอ๊ะตรงนี้ด้วยมิติเวลาณขณะนั้นสังคมเราเห็นบอกว่าจะต้องมีเรื่องจีนกับเรื่องพระราชพงศาวดารอันนี้อ่านจากหลายชีวิตนี่นะคะตอนโนรีซึ่งก็คงสะท้อนภาพของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในยุคนั้นใช่แสดงว่าคนฮิตนิยมอ่านเรื่องจีนคล้ายๆว่าก็คงอ่านแต่ข่าวเฉยๆคนไทยก็คงจะรู้สึกว่ามันฝืดแล้วก็มันฝืดไปหรือว่าคนไทยก็ชอบมีรสชาติอะไรหน่อยสิก็อ่านละครโทรทัศน์หน่อยก็ดีกว่าซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วอ่านพาดหัวเสร็จก็อ่านละครต่อได้เลยก็ฉันได้ก็ฉันนั้นยุคนั้นพอเรื่องจีนมันเป็นที่นิยมเขาก็หนังสือพิมพ์ฉบับก็จะต้องมีเรื่องจีนแล้วถ้าถามถึงฟีดแบคนะคะการตอบรับสามก๊กฉบับนายทุนจากการที่ถ้าพูดเป็นสมัยนี้นะก็ต้องติดแฮชแท็กแบบทีมโจโฉฟีดแบคผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะทั้งที่ปกติโจโฉคือตัวร้ายอ่ะคือตัวโกงอ่ะไอ้ทางด้านนั้นคนไทยกับในยุคนั้นฮะไม่ยกเป็นประเด็นเลยเพียงแต่คนก็ชอบว่าก็เป็นแนวเขียนอีกแนวนึงแล้วก็ได้แต่ยุว่าคุณคุกฤทธิ์สนุกมากนะคุณต้องเขียนต่ออีกนะก็ได้แต่ยุคกันก็อย่างนั้นเท่าที่ผมฟังคุณสละบอกนะแต่อย่างที่ก็บอกเนี่ยโฟร์ดามถามว่าดูตรงไหนมันดูได้จากยอดพิมพ์หนังสือยอดของรายวันบอกผมเขียนเรื่องนี้ยอดมันดีแต่พอจบเข้าปั๊บคนก็พอแล้วจบแล้วไม่ซื้ออ่านแล้วไปซื้ออื่นมันยอดมันก็ตกลงอาจารย์บอกเนี่ยวัดดูนี่พอยอดพิมพ์ยอดขายมันดีขึ้นเพราะว่ามีเรื่องลงต่อเรื่องอาจารย์ก็เลยถึงต้องลงมือเขียนหนังสืออยู่เขียนนิยายอยู่เรื่อยๆเขียนเรื่อยๆค่อยใส่ไปเลยนะเหมือนกับว่าเป็นจุดขายจุดขายด้วยครับแล้วท่านทำงานหนักจริงๆนะฮะท่านหนักคือท่านเขียนหนังสือวันต่อวันแล้วบางทีเขียน4แผ่นดินนี่ใครจะนึกนะเขียนวันต่อวันฮะวันละตอน4-5 หน้า 4-5 หน้าเป็นกระดาษยุคนี้ A4 ยุคนั้นยังไม่มี A4 ได้ยาวๆก็ประมาณ A4 6-7 แผ่น7-8 แผ่นทุกวันค่ะแล้วเขียนด้วยลายมือตัวเองนะพิมพ์ดีดยังไม่มีเลยอ๋อเหรอคะด้วยลายมืออย่างผมยังเก็บลายมือของอาจารย์ฤทธิ์ด้วยเขียนด้วยลายมือลายมือตัวเองแล้วอย่างเวลาที่เราเขียนปัจจุบันนี้นะคะเวลาเราแก้ไขเราก็แบบลบเอาคัดเพรสแล้วเวลาท่านแก้ไขนี้น้อยมากครับน้อยมากผมเองผมไปเจอมากับมือท่านแล้วแหมเสียดายวันนี้เป็นรายการวิทยุถ้าเป็นทีวีผมจะเอาไม้ให้ดูเลยเนี่ยลายมือท่านครับแล้วอย่างมากมี100ขีดอยู่ 2-3 จุดท่านใช้ปากกาหรือว่าใช้ดินสอใช้ปากกาครับใช้ปากกาด้วยใช้ปากกาด้วยถ้าเป็นคุณวิราชมณีวัฒน์จะให้ดินสอคุณวิราชยังใช้ดินสอมาคนเดียวตอนตายเหมือนกันนี่ผมสนิททั้ง2ท่านนะฮะปากกาก็ลบอย่างลำบากท่านเกือบจะว่าบทความชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ7 6ถึง7หน้าจะมีลบอยู่ไม่เกิน10ที่อ่ะที่ท่านต้องแม่นมากสมาธิต้องดีมากเลยนะคะนี่คือจีเนสิกอันหนึ่งของนักเขียนที่ชื่อคือกริตราโมทที่ผมรู้จักโอ้ใช้ปากกาเขียนด้วยนะคะแล้วเล่าแทรกนิดหนึ่งได้ไหมคะวิธีการทำงานของท่านอย่างนักเขียนเนี่ยเวลาจะเขียนหนังสือก็มีคำว่าสมัยนี้ก็คือต้องบิ้วต้องมีอารมณ์ขึ้นมาไม่มีอารมณ์เนี่ยแหมมันเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วท่านเขียนรายวันแบบนี้ท่านมีวิธีการทำนี่แหละครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งท่านสอนผมตั้งแต่เริ่มเป็นหนังสือพิมพ์ครั้งแรกแล้วก็กรอกหูย้ำนักเองนะอย่าลีลาให้มันมากนักพยายามใช้ธรรมชาติคุณเองที่สุดเขียนให้ตรงกับที่คุณคิดคุณพูดแล้วก็อย่าต้องแหมต้องรออารมณ์ก่อนต้องอะไรก่อนแล้วบางเอิญท่านบอกผมนะฝึกซะจนผมถึงมีอารมณ์ผมต้องทำงานแล้วปุ๊บผมท่านก็ทำได้แต่ผมก็ยังทำอย่างท่านไม่ได้ท่านสอนมาทั้งชีวิตผมก็ยังไม่ถึงแค่ครึ่งท่านยังไม่ถึงเลยนะอย่างมากก็เสร็จ1/3ยังพอก็แค่นั้นนะแต่ว่าท่านทำได้จริงๆท่านโดยที่ว่าท่านบอกว่าขั้นที่1คุณนึกเอาก่อนว่าต้นกลางท้ายให้มันได้3ส่วนคุณเขียนคราวนี้หน้ากระดาษมันควรจะนี่ต้นเรื่องแค่นี้พอแล้วนะตอนนี้ใส่ตรงกลางไปแล้วจะเป็นอะไรแล้วก็พอท้ายคุณจะเป็นไคลแม็กซ์หรือจะเอาอะไรตัวนั่นท่านสอนแค่นี้พยายามแบ่งให้มันถูกว่าเท่านี้แล้วตั้งเขียนไปเลยจะเอาเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆนึกไปก่อนนั่งนึกว่าจะเขียนเรื่องนี้ไหมเลยนั่นคือวิธีที่การท่านสอนวิธีการเขียนให้ผมส่วนตัวเนี่ยนะฮะแต่เราก็ทำไม่ได้เหมือนที่แต่ว่าพอเราสังเกตของท่านทำได้จริงๆท่านนั่งเขียนให้ผมไม่เคยเกิน45นาทีต่อบทความหนึ่งชิ้นไม่ใช่เมื่อไหร่ชีวิตการเขียนของท่านอันนี้เล่าในตรงนี้ได้เลยนะครับเช้าขึ้นมานะครับจะเพราะหนังสือพิมพ์สยามรัฐออกช่วงบ่ายท่านต้องตรงต้นฉบับตอนช่วงก่อนเที่ยงแน่เพื่อให้พิมพ์ให้ทันที่จะออกตอนบ่ายเพราะหนังสือพิมพ์เขาทำไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วก็รอตอนเช้าแล้วเขาจะรอบทความชิ้นสุดท้ายคือของท่านนะที่เป็นกรอบเอาไว้ล่าสุดเพราะนั้นท่านจะส่งให้ท่านบอกว่าถ้าจะเขียนล่วงหน้าก็ได้แต่บางเรื่องมันไม่สดท่านบอกว่าให้ขอให้เราเหมือนนาทีสุดท้ายเลยแล้วท่านจะเขียนทางสยามก็เลยต้องรอพื้นที่เอาไว้ช่วยท่านก็จะตื่นขึ้นมาประมาณ6 โมงถึง 7 โมงไม่เคยตื่นสายนะครับไม่เกิน7 โมงเช้าตื่นขึ้นมาก็จะมานั่งคุยถ้ามีบางทีมีแขกมาแต่เช้า
หรือผมซึ่งตอนนั้นอยู่บางทีผมก็ไปแฮงเฮิงกลับมาผมอาจจะไปแวะไปหาท่านแต่เพราะฉันจะชวนกินกาแฟถ้าใครมาตอนเช้ามากินกาแฟกันกินกาแฟเป็นเพื่อนท่านอยู่สักพักอะไรนะกินอาหารด้วยอาหารเช้าเป็นอาหารฝรั่งอย่างดีเลยแล้วพอจบก็บอกละพอแล้วขอบใจมากเฮ้ยแยกย้ายกันไปผมจะเริ่มเขียนหนังสือแล้วนะนั่นแหละครับท่านเริ่มทำงานหลังอาหารเช้าพอเขียนหนังสือไม่เกิน1ชั่วโมงเสร็จขึ้นไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวออกไปทำงานเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านเท่าที่ผมรู้จักมีวินัยแล้วก็สามารถจะสั่งตัวเองได้สั่งได้ขนาดแล้วช่วงนั้นต้องการโดยต้องการคนมาในเช้าๆบางทีเพื่ออะไรครับเพื่อมาคุยกันว่าวันนี้ใครได้ข่าวอะไรมั่งอันนี้เป็นไงเพราะท่านอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทุกฉบับในเมืองไทยนะขนาดประมาณ10หรือฉบับเพื่อที่จะว่าวันนี้จะเขียนเรื่องอะไรดีแล้วระหว่างนั้นพอนั้นคนที่มาด้วยก็จะได้คุณว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังมีเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยคุณคิดยังไงท่านแชร์ไอเดียตรงนั้นก่อนว่าคนนี้คิดแบบนี้คนนี้แล้วถ้าท่านสรุปเองว่าไม่มันต้องเขียนแบบนี้ละคนเมื่อถ้าคนส่วนใหญ่จะเอางี้นั่นแหละครับวิธีการทำงานของท่านเท่าที่ผมได้สัมผัสกับท่านแล้วได้เห็นท่านมาตลอด20ปีเนี่ยท่านทำมาตลอดท่านเคยมีอารมณ์แบบเขียนไม่ออกไหมคะอย่างที่โอ้ยวันนี้เนี่ยไอตรงนี้หลายคนก็อยากถามไม่เคยมีเลยครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าถึงยังไงก็ต้องให้ออกท่านจนท่านลูกเล่นของท่านท่านบอกว่าเขียนมาจนหมดแล้วผมก็ยังไม่รู้จะสรุปว่าไงเอาแค่นี้แล้วนะท่านยังมีเลยแต่ณขณะนั้นไอ้ที่ท่านเขียนออกมามันได้ประโยชน์ไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นบทความก็เป็นความรู้เรื่องแต่บังเอิญมันไม่ตรงกับเรื่องท่านท่านก็ยังบอกกำลังอยากจะเขียนที่เรื่องนี้แต่มันไม่มีนั่นเลยมันหมดแค่นี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านเอาดื้อๆอย่างนั่นแหละคือท่านค่อยผลักออกมาแล้วแต่ไม่ใช่ผลักแบบไม่มีสาระหรือไม่มีค่านะทุกอย่างมีความหมายมีค่ามีดีไม่ดีกลายเป็นเหมือนพูดก็เป็นการใบ้ไปกระทบกระแทกอะไรไปอีกอย่างนึงเป็นอีกลีลาอีกแบบได้ซ้ำไปนี่คือความสามารถว่าท่านเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานครับแล้วก็ทำงานเขียนแบบรูทีนครับไม่ได้ทำแบบตามอารมณ์จนเรียกว่าเข้าเลือดเข้าเนื้อไปโอ้โหค่ะสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้ขอมาที่เพื่อนนอนนะคะรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนซึ่งเรื่องเอกในนี้เนี่ยแม้แต่ท่านเองท่านก็บอกว่าก็คือเรื่องมอมเป็นเรื่องที่ท่านรักมากที่สุดท่านเป็นคนรักสุนัขมากใช่ไหมคะเริ่มต้นครับเริ่มต้นท่านบอกว่ามันมาจากอารมณ์ที่ท่านเรียกว่ารักสัตว์เลยแต่พอถึงสุดท้ายท่านบอกท่านเคยเลี้ยงหมีท่านก็เลี้ยงหมีเลี้ยงฮะตอนอยู่ลำปางเลี้ยงหมีด้วยฮะมีรูปผมยังมีรูปอยู่รูปเลยแล้วปรากฏว่ามาทำอีท่าไหนไม่รู้ไปจะไปทำใครเป็นอันตรายอะไรก็คนเล่าเองก็บอกไม่ค่อยแน่ใจจำนะเลยต้องไปปล่อยเลยแต่มีรูปเลยนั่งกำลังเคลียร์อะไรไอ้หมีอยู่ในกรงนั่งอยู่รูปนี้ตัวเล็กๆนั่นนะโอ้โหนั่นนะพอมีใครคงไปได้มาของลูกหมีคงยังไม่โตนักแล้วก็เอามาให้ท่านเลี้ยงท่านก็เลี้ยงหมีก็เลี้ยงอะไรต่ออะไรสุดท้ายท่านก็ต้องมาลงที่หมาจะใช้คำว่าหมาแต่มันไม่ได้เป็นคำหยาบอะไรนะจะบอกว่าพอเลี้ยงหมาแล้วก็รักมันท่านพูดเสมอที่ว่าแม้กระทั่งไก่คงเคยอ่านท่านบอกว่าขณะที่ผมเขียนเรื่องมอมเนี่ยผมจำทำใจให้เป็นหมานะท่านพูดชัดๆเลยนะคือสวมวิญญาณหมาเขียนเลยว่างั้นเถอะเพื่อที่จะบอกรู้สึกว่าถ้ามันจะรู้สึกรักนายมันจะรักด้วยอะไรอย่างไรนี่แหละนั่นแหละครับท่านที่บอกท่านเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ท่านมีทั้งไอ้ความสามารถทั้งวุฒิแล้วก็มีอารมณ์ขันแล้วก็มีไอ้พรสวรรค์ที่เยี่ยมยอดแล้วก็ในการพัฒน์พรณนาในการบรรยายแต่เรื่องนี้เป็นสุดยอดของความสะเทือนอารมณ์จริงๆเลยนะคะท่านเคยเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมคะถึงเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องมอมเนี่ยค่ะไอ้เรื่องมอมนี่ไม่ได้เล่าเพียงแต่ก็บอกว่าก็รักมันจริงๆรักด้วยความรักหมาแล้วก็เผอิญนึกถึงไอ้คนที่เขามีหมาแล้วเขาจะต้องมาชีวิตเขาต้องเจออะไรเนี่ยมันก็คงจะโศกเศร้ากันอย่างเงี้ยก็บอกเพราะท่านบอกผมเจอบ่อยผมหมาตายแมวตายก็ร้องห่มร้องไห้กันผมก็เป็นผมก็ร้องมันก็เนี่ยเราก็ท่านก็คงถ่ายวิญญาณท่านมาเต็มที่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับแต่เผอิญเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสั้นเนี่ยพอซักเข้าท่านกลับให้ความสำคัญน้อยหน่อยท่านไม่ค่อยบอกว่ามันทำไมท่านบอกส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ตั้งใจแล้วคนมาขอคุณชายขอเรื่องหน่อยสิต้องเอานี่นี่ต้องเอาไปลงผมก็เขียนให้ไปอย่างนั้นงั้นน่ะผมก็บอกครูอาจารย์ถ่อมตัวอย่างผมก็ว่าเรื่องสั้นอาจารย์ดีทุกเรื่องเลยอ่ะท่านก็บอกเอ้ยแต่ผมไม่ซีนี่ท่านพูดกับผมนะท่านบอกเฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นแต่ผมไม่ซีเรียสนะผมเรื่องสั้นผมไม่เคยจำเลยผมเขียนให้ใครเลยผมเพียงแต่พอมาอ่านมันก็ดีนี่หว่าก็สนุกดีแต่คนอ่านโอ้โหตบมือคนตัวเรื่องนี้ยังท่านกลับให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยไม่มากแล้วท่านให้ความสำคัญกับการเขียนถ้าเขียนถ้าการวิจารณ์แล้วหนังสือไอ้คอลัมน์รายวันนี้มากกว่าว่าท่านวันนี้ท่านตั้งใจจะวิจารณ์เรื่องนี้นะท่านตั้งใจวิจารณ์ไอ้เรื่องนิยายเรื่องสั้นกับเป็นเรื่องที่ท่านเขียนเพื่อนมาขอก็เขียนใ
แล้วก็ใส่อารมณ์ขันของท่านหรือไอ้ความสนุกสนานท่านลงไปอย่างที่ว่าอ่ะมันผ่านไปแต่ปรากฏว่าดีทุกเรื่องที่หลวงท่านได้เขียนมาฆาตกรรมก้นครัวเคยมีคนถามไหมคะเรื่องนี้นี่ได้เขาเรื่องมาอย่างไงสนุกสนานมากไอ้นั่นผมเคยไปสัมมนาจริงผมก็ถามอาจารย์คนนี้ท่านก็บอกท่านก็ลืมไปแล้วไม่รู้ว่าไงมาใครมาขอเอาไปลงที่ไหนยังไม่รู้เลยท่านยังบอกเหมือนกับว่าใครมาขออะไรไปแล้วแต่ว่าที่แน่ๆก็คือบอกว่าเกิดนึกขึ้นมาว่าเคยไปอ่านข่าวที่เขาบอกว่าบางทีไอ้การไอ้อาหารเนี่ยถ้ามันทำให้ดีๆนะเหมือนเป็นการฆ่าคนก็ยังได้เออเพื่อทำให้มันกินเพื่อให้เกิดอะไรต่ออะไรมากมายทั้งหมดไอ้นั่นเขาคงได้มาจากการอ่านข่าวต่างประเทศเหมือนกันว่าโทษของอาหารมันมีเหมือนกันนะมันมีคุณด้านนี้แล้วก็มีโทษด้านนี้อะไรมันคงจะมีเรื่องนั้นเข้ามาด้วยนะแล้วก็หลายเรื่องที่ผมว่าท่านให้ความสำคัญคือท่านไม่เคยจำได้เลยท่านเขียนช่วงไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จำถ้าจะมีบ้างก็ลงชาวกรุงบ้างนานๆทีแต่ว่ารายวันไม่เคยลงเรื่องสั้นนะรายสัปดาห์ก็ไม่นานๆก็อาจจะมีสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะลงเนี่ยไปลงอยู่ในฉบับโน้นฉบับนี้ที่เขาขอไปแล้วพอวันดีคืนดีทางสำนักพิมพ์ก้าวหน้าก็ไปเอามารวมในเรื่องเพื่อนนอนในหนังสือชื่อเพื่อนนอนนั่นแหละถึงได้เอาเรื่องสั้นที่ท่านเขียนไว้เอามาประชุมรวมกันท่านยังบอกว่าบางเรื่องท่านก็ไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งนะครับรู้สึกท่านเสียชีวิตไปแล้วหรือยังไม่เสียท่านยังไม่รู้เลยว่าเรื่องสั้นเรื่องต้นเรื่องของท่านเลยเนี่ยทางคุณช่วยพูนเพิ่มของสำนักพิมพ์อะไรของนั่นก็ที่เขาค้นเรื่องเก่าๆเนี่ยเขาไปเจอเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกยืนยันเลยว่าคึกฤทธิ์ปราโมทเป็นคนเขียนแล้วเขียนดีแล้วท่านยังบอกเออผมก็เพิ่งนึกออกเนี่ยเออเขาก็ช่างเก็บแต่นั่นท่านเพิ่งมาพบหรือว่าท่านยังไม่เสียหรือใกล้ที่ท่านยังป่วยอยู่อะไรเนี่ยท่านผมยังไปเอามาให้ดูเนี่ยเขาลงอยู่ทั้งสวนหนังสือเขาเอาเรื่องมาเขายืนยันว่าอาจารย์เป็นคนเขียนแล้วเขาไปค้นเจอในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งองค์ชื่อเลยว่าคือฤทธิ์ปราโมทเขียนท่านยังบอกเพิ่งรู้ว่าแล้วยังชมคนเขียนว่าขอบคุณนะเขาอุตส่าห์ไปชวนมาให้นั่นนะเนี่ยถ้าเป็นคนอย่างนี้ขณะที่เราเห็นผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นผมอ่านหนังสือท่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมเนี่ยนะเรื่องผมชอบเรื่องสั้นเพราะเราเหมือนเด็กๆหนุ่มๆเรายังไม่ชอบไอ้เรื่องที่เป็นสาระอะไรนะแต่เรื่องสั้นนี่อ่านของท่านชอบทุกเรื่องคุณสมบัติชอบเรื่องไหนคะก็ตั้งแต่ตอนแรกผมจำได้ตั้งแต่เรื่องอะไรเจ้าชายกบผมก็ชอบนะอยู่ที่เขียนออกมาได้ยังไงอีสปเด่นไม่ใช่เจ้าชายกบไอ้ที่ผู้หญิงเอากบมานั่งเลี้ยงเอากบมานั่งกอดด้วยตัวอะไรนี่จะไปแต่งจะไปงานเต้นรำกับเพื่อนแล้วดูที่เขียนเรื่องไม่กี่หน้าเลยเขียนออกมาได้ยังไงผมยังนึกอยู่จะเก่งนะแล้วก็เรื่องบ้านแขนขาดก็เป็นเรื่องที่ดังอันหนึ่งนะสอสอนั่นในสภาเรื่องผมชอบเรื่องสั้นท่านแทบทุกเรื่องแล้วมาอ่านตอนนี้นะครับผมก็ว่าทันสมัยหมดเลยเพราะว่าสำนวนท่านไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องข่าวเคอร์เรนซ์อะไรต่างๆเป็นเรื่องอะไรนี่เอามาอ่านให้ดีเรื่องสั้นรายการเคยออกไปทั้งหมดแล้วยังฮะออกเป็นบทเรียบร้อยแล้วค่ะเสียดายว่าผมก็ยังต้องกลับไปเปิดฟังกำลังนี่นั่นชื่อเรื่องกบกายสิทธิ์กบกายสิทธิ์ค่ะเรื่องแรกเลยค่ะนั่นแหละรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแรกนะคะของใช่เพื่อนนอนกบกายสิทธิ์ค่ะที่นั่งลำพึงลำพันอยากจะไปเต้นลำมาแล้วก็โอเคได้กบมานั่งตัวหนึ่งมีรู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีบริบทเยอะนะนะคุณจิตรินที่มีการพูดถึงยายแม่มดแถวสะพานอะไรนะจำชื่อสะพานไม่ได้คือมีการพูดถึงบุคคลนะปูรุพงศ์หรือเปล่าอะไรนั่นน่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครคงจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างอยู่ในยุคที่ท่านเขียนนั่นนะฮะอะไรสักที่นึงนะต้องเป็นข่าวโซเชียลอะไรอยู่ในยุคที่ท่านเขียนซึ่งอันนี้ผมยืนยันเลยว่าผมค้นสยามรัฐเก่าๆไว้เยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าเรื่องสั้นส่วนใหญ่กับไม่ได้ลงในหนังสือพิมพ์หลายวันของเราไปลงให้แมกกาซีนของเพื่อนฝูงที่มาขอไปฉบับนั้นมาขอไปลงเนี่ยเดี๋ยวเล่มนี้ผมจะออกหนังสืออีกเล่มนะคุณชายขอเรื่องท่านก็เขียนให้ไปนั่นค่ะค่ะแล้วอันนี้เอามารวมกันนะคะค่ะมีอยู่เรื่องนึงค่ะเรื่องสั้นสมัยหินเรื่องสั้นสมัยหินนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยฟังดูจากชื่อเรื่องก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องโบราณแบบยุคสมัยนู้นแบบยุคหินฟลินสโตนแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของนครวัดแล้วก็มีการพูดถึงการสร้างปราสาทหินด้วยอารมณ์ขันอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงครูอบนะคะครูอบก็เป็นหนึ่งในตัวละครในนั้นแล้วก็มีคำว่าอบเสเรตหรืออบเสเรตค่ะอบเสเรตอะไรนะท่านล้อชื่อนักโบราณคดีของฝรั่งเศสคนหนึ่งแค่นั้นเองยุคนั้นรู้สึกจะมีฮะใครก็ว่าเขาชื่ออะไรเป็นชื่อฝรั่งเศสอะไรเนี่ยของอยู่ในเขมรเนี่ยชื่อคนดังของท่านเรื่องนครวัดที่ก็ต้องนายเสเรตอะไรกันเนี่ยแล้วท่านถึงได้เอามาของเราก็มีอบเสเรตเหมือนกันเนี่ยอ๋อตอนอ่านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้หมายถึงอะไรนะนั่นนะฮะ
เป็นการล้อเลียนบุคคลที่ยังอยู่ในยุคนั้นไม่ทราบคุณรัศมีทราบไหมมันมีเบื้องหลังอยู่เรื่องเดียวที่อาจารย์ฤทธิ์บอกเรื่องนี้ความจริงคือท่านยอมรับเลยอันนี้ผมแซดถ่ายผมเสียดสีนะคือเรื่องต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยที่พูดถึงช้างพญาช้างผมเสียดายว่าผมไม่ได้กลับไปอ่านอีกครั้งแต่ผมอาจารย์ฤทธิ์บอกตั้งใจเขียนเหมือนแซวให้ว่าไอ้ที่คุยกับวีรกรรมอะไรต่อจริงๆน่ะไม่ใช่วีรกรรมหรอกเนี่ยอันนี้ที่ท่านเจตนาค่อนข้างจะมันก็สุดท้ายมากไปนิดนึงที่ถ้าสมัยนี้ก็ต้องเล่น112ละมั้งอะไรอย่างงั้นเพราะตอนนั้นท่านเขียนว่าอันนี้ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันค่ะตอนนั้นตอนจบใช่ตอนท้ายเพราะช่วงนั้นท่านบอกว่าพอเขากำลังหือวีรสตรีกันเหลือเกินใครก็โอ้โหเชิดชูคนนั้นเป็นวีรสตรีเรียนสูงคนโทษนะคะท่านเป็นคนขี้หมั่นไส้เลยขี้ราคาขี้มากครับมากมากแล้วท่านเอาอารมณ์อันเนี้ยมาเล่นกับเรื่องสั้นเยอะที่สุดในกระบวนการเขียนท่านเอาอารมณ์หมั่นไส้คนบ้างได้ยินอะไรมาอยากจะแดกดันมันบ้างอยากจะสัดทายมันบ้างเอามาใส่ในเรื่องสั้นมากที่สุดในกระบวนการเขียนค่ะอย่างเช่นอีสปสามมิตินะคะที่ท่านก็เหมือนกับจะล้อเลียนอีสปแล้วก็มองอีกมุมนึงซึ่งก็เป็นความเป็นเสน่ห์อีกแบบ นึงถ้าเมื่อกี้คุณรัศมีถามว่าชอบอะไรถ้าสมัยผมหนุ่มๆผมจะชอบเรื่องสั้นของท่านทุกเรื่องเพื่อนนอนเนี่ยผมจะเป็นคนอ่านที่อ่านได้ยังมีความสุขที่สุดอ่านกี่รอบก็เลยแต่พอโตขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเราไปชอบอีกแนวนึงแล้วก็เลยไปแต่พอถึงถามท่านทีไรท่านกลับไม่ค่อยสนใจอะไรแค่เรื่องสั้นหรอครับท่านก็บอกก็งั้นนะโอเคก็ได้ก็ได้โอเคแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนอกเหนือไปจากการเขียนคอลัมน์ที่ท่านมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อบ้านเมื่อเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านชอบเขียนแนวไหนมากที่สุดถ้าเกิดว่าโดยตัวของท่านเองเลยเนี่ยท่านเคยพูดไหมคะว่างานที่ท่านแบบรู้สึกว่าสำคัญมาสเตอร์พีซประทับใจในมุมของท่านเองไม่มีท่านเป็นคนเหมือนผมอาจจะติดนิสัยนี่มาโดยแอบเรียนแบบมาท่านไม่ให้อะไรว่าอันนี้ต้องเป็นเดอะเบสอะไรไม่มีท่านบอกท่านทำไปตามหน้าที่มันต้องทำเช้าขึ้นมาต้องเขียนหนังสือก็เขียนไปบอกตื่นยังเขียนผมไปขอเรื่องท่านยังบอกเหมือนไก่อะช้าพอรู้มันต้องขันมันก็ขันนะไม่ไอผมบางครั้งมันต้องเขียนมันก็เขียนท่านก็บอกเหมือนไก่มันตื่นมันก็ต้องขันท่านไม่มีอะไรที่ว่าท่านเด่นแต่ว่าถ้าความที่ว่าใส่ใจสนใจเนี่ยท่านมักจะค่อนข้างล่าสุดเนี่ยให้ผมรวมเรื่องท่านจะเกี่ยวเรื่องธรรมะแห่งอริยะคือจะเอาไอแนวคิดในเชิงปรัชญาทั้งหมดของอินเดียยุคที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่หรือว่าก่อนร่วมสมัยที่พุทธเจ้าจะเป็นก่อนหรือหลังก็ดีแล้วท่านบอกเนี่ยอันนี้ตั้งใจว่าจะค้นเขียนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะยกลิขสิทธิ์ให้ทางมหามกุฏราชกุมารให้สมเด็จญาณสังวรท่านรู้จักกันแล้วก็สนิทแล้วท่านทำไม่สำเร็จจนกระทั่งเกือบจะเป็นเล่มสุดท้ายที่ผมรวมให้ท่านได้เห็นว่าเออคุณสมบัติผมโล่งอกไปทีอย่างน้อยเนี่ยผมตั้งใจผมจะเขียนรับปากกับสมเด็จญาณท่านไว้แล้วว่าจะยกเสียเพื่อให้พระที่ไปเรียนเนี่ยจะไปเรียนเหมือนประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยให้ไปรู้ว่ายุคที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดเนี่ยมันมีปรัชญาของอินเดียเนี่ยแนวนี้เยอะชื่อเรื่องธรรมะแห่งอริยะถ้าจะว่าไอ้ความที่ใส่ใจที่ท่านสนใจท่านห่วงงานเขียนอันนี้กันอันนี้ตกลงว่าก็ออกมาเป็นรูปเรียออกมาแล้วครับพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้แต่ว่าอ่านยากนะถ้าไม่ใช่เรื่องเริงรมย์อ่ะถ้าคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นเลยค่ะชื่อธรรมะแห่งอริยะมีวางอยู่ที่มีครับมีไปดูตามแผงหนังสือคงมีเว้นแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เอาไปพิมพ์ก็คงคิดว่าแนวนี้ขายได้น้อยหน่อยคนไม่ชอบก็เลยไม่พิมพ์ไม่ค่อยเห็นเลยที่มูลนิธิอาจจะยังเหลือนะมูลนิธิคึกฤทธิ์ลองไปดูที่หนังสือที่นั่นยังคิดว่ายังจะมีอันนี้เพราะตอนหลังผมจะเอามาพิมพ์ใหม่ท่านยังบอกเลยบอกว่าให้ช่วยติดต่อกับทางมหามกุฏด้วยว่าไอ้ที่จะยกให้เนี่ยนะให้เขาว่าขอแล้วไม่ยกให้แล้วเพราะว่าถือรอก็ไม่สำเร็จให้ผมจะขอมาพิมพ์เองผมก็เลยไปเรียนทานมหากุฏกับพยัคฆ์หน้าบอกไม่เหอะมันไม่มีแล้วอักษรที่ว่าเขาจะให้แล้วแล้วแต่ท่านเลยท่านสะดวกไงก็ท่านเอาเข้ามาผมก็เลยเอามาพิมพ์ธรรมะแห่งอริยะค่ะค่ะทีนี้ถ้าถามถึงว่าผลงานของท่านเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะมากแล้วก็มาจนกระทั่งถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยที่บริบทของบ้านเรามันก็อาจจะเดี๋ยวนิดหนึ่งขอคุณรัศมีคุณรัศมีอย่าลืมนะมีเรื่องสั้นล่าสุดเขียนก่อนเสียไม่กี่ปีชื่อเรื่องกลับไปเยี่ยมสมภารกลางครับอ๋อตอนท้ายกลับไปบ้านไปไหนครับตอนท้ายรีบออกนะตอนท้ายไฟแดงเพราะไอ้นี่มาเขียนตอนหลังฮะมาเขียนให้สัปดาห์วิจารณ์ที่เขาครบรอบปีอะไรก็ไม่รู้มาเขียนอันนี้ควรพอเมื่อจบไผ่แดงแล้วอย่าลืมใส่อันนี้เข้าไปนี่เป็นภาคสุดท้าย
พี่พอเราใส่กันไปเอาใส่ไปแล้วใช่ไหมนั่นน่ะกลับไปเยี่ยมสัมพันธ์กลางครั้งนึงคือกลับไปยังวัดไผ่แดงอีกครั้งประมาณนั้นอันนั้นเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านเหรอครับท้ายทายครับเกือบช่วงที่ท่านป่วยกระทั่งไม่ค่อยไหวแล้วแล้วมีชิ้นสุดท้ายเลยไหมคะชิ้นสุดท้ายจะเป็นถ้าเป็นเรื่องนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าบทความชิ้นสุดท้ายเนี่ยสยามรัฐดูเหมือนเขายังจะเก็บเขาไว้กันอยู่แต่ตอนหลังไม่ดีแล้วฮะด้วยความที่ท่านอยากจะทำงานฮะแต่ทั้งมือท่านเองท่านก็สั่นแล้วก็ทั้งไอ้คำคิดท่านก็สั้นลงนิดๆท่านเขียนยืนยันรับหลังท่านตรงนี้นะฮะไม่น่าอ่านอะไรเท่าไหร่เห็นแล้วเลยรู้ว่าท่านป่วยแต่ด้วยความที่ท่านกังวลแล้วท่านก็อยากทำงานท่านแล้วก็เหมือนกำลังห่วงอยู่ว่าสยามรัฐมันก็ต้องมีบทความท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรท่านก็พยายามให้ออกไปนะไม่อยู่นะตรงนั้นดูแล้วน่าสงสารเลยผมยังมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งที่ท่านโอ้โหเขียนลายมือยกลบนู่นลบนี่แล้วเก็บไว้เอาไว้ดูเป็นที่ระลึกท่านเขียนด้วยลายมือตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตครับไม่ใช้พิมพ์ดีดครั้งหนึ่งช่วงที่ป่วยหนักๆเขาบอกตอนนั้นให้คนพูดตอนนั้นยังมีเทปแล้วก็ใช้ถอดเทปมาอาจพูดอัดเสียงแล้วก็ให้คนถอดเทปมามีอยู่แต่สักพักหนึ่งผมกลับมามือไม้แข็งแรงท่านบอกพอแล้วผมไม่ชอบไอ้แบบนี้ผมเขียนด้วยมือผมเองดีกว่าท่านก็เลยหยุดท่านให้เหตุผลไหมคะทำไมถึงไม่ใช้พิมพ์ดีดท่านไม่เคยพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เคยพิมพ์เลยนะทำสยามรัฐนี้ไม่เคยพิมพ์ดีดเลยใช้เนี่ยปากกากับมือของท่านเองเนี่ยตอนเขียนด้วยปากกาเขียนด้วยลายมือทั้งหมดเลยแล้วลายมือของท่านผมเก็บไว้เกือบหมดนะหลายได้ประวัติศาสตร์เลยนะครับในยุคผมเก็บเพราะถือว่าตอนนั้นผมอยู่เป็นบรรณาธิการอยู่ผมต้องเป็นคนตรวจรักษาต้นฉบับของท่านผมเก็บเอาไว้ได้เหมือนอ๋อค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะมีพื้นฐานการรับรู้ที่แตกต่างไปจากคนรุ่นคุณสมบัติที่อาจจะชื่นชอบอ่านงานของท่านแล้วก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวถ้ากับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยค่ะถ้าจะให้แนะนำงานเขียนคุณสมบัติคิดว่าพอจะมีเล่มไหนไหมคะที่สามารถจะส่งต่อแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ผมแนะนำได้ว่าถ้าอยากจะรู้จักอาจารย์คริสแต่ตอนนี้เด็กทุกคนก็คงจะรู้จักเมื่อก่อนหน้านี้เองผมเนี่ยบอกว่าได้ยินว่าเด็กเขาบอกว่าไอ้เรื่องมอมเป็นเรื่องที่เขาต้องอ่านสมัยชั้นประถมใช่ไหมฮะได้ยินไม่รู้เท็จจริงยังไงผมไม่รู้จะอ่านนอกเวลาไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันคงไม่ใช่แล้วแต่ก่อนเคยมีใช่ไหมฮะเพราะผมเคยทำเด็กคือบอกยุคที่เขาเรียนเนี่ยมีให้เขาได้อ่านเรื่องมอมเนี่ยว่าเป็นเรื่องคืออ่านนอกเวลาจำได้รางๆนะคะผมว่ามีนั่นนะฮะจึงบอกว่าถ้าจะเริ่มจริงๆโดยไม่มีอะไรเนี่ยอ่านเรื่องสั้นอะไรของท่านพวกเนี้ยดูก่อนแล้วก็ถ้าชื่นชอบในลีลาอันนี้แล้วก็ทำไมอะไรนะค่อยๆขยับขึ้นไปลองอ่านเนี่ยเรื่องสั้นแบบในเพื่อนนอนนี่ก็ได้สุดท้ายถ้าเมื่อไหร่ละคร4แผ่นดินก็จะมาฮือฮากันอีกคุณลองเริ่มจับอ่าน4แผ่นดินแล้วจะรู้สึกว่านั่นแหละจะเห็นคุณค่าของคนชื่อคึกฤทธิ์ปราโมชมากขึ้นว่าเป็นยังไงแล้วในสายตาของคุณสมบัติมองว่าผลงานชิ้นไหนของท่านที่เป็นมาสเตอร์เพจในสายตาของลูกศิษย์ในสายตาคนที่ทำงานกับท่านมานานใช่ผมว่าถ้าจะเลือกตอนนี้ผมคงต้องให้4แผ่นดินนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวที่ว่าถ้าจะมีคนตั้งใจเขียนแล้วมันก็ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อได้มีความจุความหนาของเรื่องได้มากที่สุดถึงขนาดนั้นนะเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าดีที่สุดด้วยนะครับมันก็ดีในยุคในสมัยตอนนี้มันก็บางตอนมันก็อาจจะดูแล้วมันก็ธรรมดางั้นๆนะก็เลยอยากจะบอกว่ามันอยู่ขึ้นอยู่ว่าชอบอะไรถ้าเราชอบแนวไหนเนี่ยท่านมีให้อ่านทุกแนวเท่านั้นเองนะเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่ของท่านก็น่าสนใจอันนั้นผมเป็นคนพิมพ์เองเพราะท่านเกิดเขียนขึ้นมาเรื่องถ้ากลับมาดูอ่านแล้วก็อ่านขุนช้างขุนแผนแต่มองอีกมุมหนึ่งตีความอีกอันหนึ่งก็ยังโอเคครับแล้วบางทีข้อเขียนของท่านอีกหลายชิ้นเรื่องอารยธรรมไทยแอบแฝงอยู่ในเครื่องแต่งกายอยู่ในเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอย่าเอามายึดที่ว่าต้องพิมพ์ตามต้นฉบับนะตัดตอนหรือเอามานะอัปเดตเอามาอีดิทให้มันค่อนข้างจะให้มันร่วมสมัยนิดหน่อยหรือตัดตอนเอามาเล่นกับสื่อซึ่งเป็นสื่อยุคนี้ใส่ภาพเข้าไปแล้วก็เป็นคำบรรยายได้ป่ะถ้าเราสามารถจะปรับปรุงงานของท่านเนี่ยให้มันมาเข้ายุคเข้าสมัยเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะชวนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเรียกว่าก็สนใจท่านแล้วก็ชอบอยู่แล้วนะฮะช่วยกันค้นหาพวกนี้คนแก่ๆอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยผมว่าเราสนับสนุนอันนี้ดีกว่าที่จะบอกให้เด็กแกะต้องอ่านเล่มนี้ดีหรือว่าเพราะถ้าเกิดไม่ชอบจริงมันก็เหมือนเขาก็ไม่ถูกรสนิยมเขาก็ไม่อ่านครับค่ะเราคงต้องพยายามปรับวิธีการกันบ้างเหมือนกันนะว่าจะคิดจะทำกันด้วยที่ไหนดีคือจะยึดอยู่ว่าจะเป็นเปเปอร์อย่างเดียวหรือจะเป็นเสียงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่เท่าไหร่มันสามารถจะผนึก
หรือว่าพบกันคนละครึ่งทางแล้วก็รวบรวมเป็นคอนเทนต์ใหม่อะไรแปลกๆขึ้นมาเหมือนอย่างที่คุณพยายามทำสื่อเสียงแล้วก็มีการคุยเคยอะไรกันไปอย่างนี้เนี่ย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่มันก็ไม่ให้จมตรงนี้มันคงต้องถ้ามันมีอะไรได้ดีกว่านี้ทำไปเลยนะหรือจะสามารถจะใส่ได้อีกสื่อหนึ่งแทรกเข้าไปอีกแบบหนึ่งหรือจะตอบรับกลับมายังไงจนกระทั่งผมรอคำถามของท่านผู้ที่สนใจอยู่ฮะแม้ท่านอยากถามเราเองตรงๆและอยากให้ผมละมาผมยินดีเลยนะครับจะให้คุณอยากรู้เรื่องอะไรมาจะให้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงโดยลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่ลักษณะนี้ก็ยังยินดีอีกเช่นกันครับผมค่ะแล้วถ้าถามถึงมุมมองที่มีต่อคุณค่างานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถ้ามองท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสมบัติมองว่าท่านเป็นนักเขียนที่คุณค่างานสำคัญของท่านนี่คืออะไรบ้างคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านและสังคมไทยที่น่าสนใจจริงๆนะครับการใช้ภาษาลองดูเถอะครับครับอ่านท่านแล้วดูภาษาเขียนถ้าอยากจะเขียนหนังสือนะพยายามลองดูว่าท่านเขียนหนังสือแบบนั้นคือไม่ต้องอ่านกันแหมลึกซึ้งอะไรหรือว่าใช้ถ้อยคำเป็นสมมติอ่านไปเพิ่มแค่นั้นนะกับวิธีคิดอาจารย์คึกฤทธิ์มีการใช้ภาษานะฮะแล้วก็พรสวรรค์ของท่านในการที่ประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำออกมาแล้วก็วิธีคิดกับการรู้จักความเป็นคนไทยรู้จักว่าสังคมไทยเนี่ยมันต่างจากสังคมอื่นยังไงและความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วจะเน้นอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมได้ตรงนี้ครับผมว่าเป็นเสน่ห์ของอาจารย์คึกฤทธิ์และเป็นสิ่งที่หายแล้วสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งอาจารย์คริสบอกเสมอว่าอารมณ์ขันอารมณ์ขันพยายามมีเข้าไว้ในงานเขียนมันจะดีกว่าแบบเขียนแบบเคร่งเครียดซีเรียสจ้องจะต้องมีเอาเกณฑ์เอาไงท่านบอกเคยบอกกับผมว่าอารมณ์ขันที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sense of humor ไม่ใช่อารมณ์ขันที่เฮฮาตลกโปกฮาไม่ใช่แต่เป็นอารมณ์ขันที่มองโลกให้มันครบทุกด้านให้เห็นโลกว่ามันมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่าเรามีอารมณ์พอที่จะมองเห็นว่าไอ้สิ่งดีมันก็เกิดผลว่าอย่างนี้ไอ้สิ่งร้ายมีผลก็อย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่ดีไม่ร้ายมันพลิกกลับเป็นอะไรต่ออะไรได้เนี่ยพยายามนั่นแหละไอ้ sense of humor อันนั้นอารมณ์ขันแบบนั้นนะคุณเอามาใส่ในหนังสือในตัวสาวเขียนในการเขียนได้ถ้าเขียนหนังสือแบบมีอารมณ์ขันเนี่ยคนอ่านไม่เบื่อหรอกและคุณก็จะมีเรื่องให้เขียนได้เยอะผมว่าสิ่งพวกนี้น่าศึกษาน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตอนนี้พอโลกมันมีสื่อใหม่ขึ้นมาคือสื่อพวกนี้เนี่ยสื่อพวกนี้อารมณ์ขันน้อยลงไปรู้สึกไหมคะว่าความขัดแย้งในยุคนี้สิ่งที่ขาดไปคืออารมณ์ขันแน่นอนครับ ทำยังไงดีแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ขันที่จะต้องไปขายหัวล็อกกันอย่างเดียวหรือโจ๊กโจ๊กกันอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับอารมณ์ขันที่แบบที่ผมว่าเนี่ยนะให้มองว่าโลกมันมีทุกด้านครบทุกด้านเราพยายามมองโลกอย่างเข้าใจเขาคือใครเราคือใครแล้วเราควรจะอยู่จะทำกันยังไงแล้วเราควรจะมองกันอย่างรู้สึกว่า มันก็อย่าไปยึดอะไรมันมากนักหนาแล้วก็นะอยู่ร่วมกันอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันดีกว่าอยู่แบบขัดแย้งกันไหมหัวเราะกันสักกากหนึ่งมันก็ขับมันก็หมดปัญหาอะไรไปในยุคนั้นเนี่ยนะคะท่านมองความขัดแย้งด้วยสายตายังไงคะท่านบอกว่าที่ท่านพูดเหมือนพูดเล่นกับผมเนี่ยท่านบอกว่าคนที่กำลังแหมตอนนั้นจอมพลป.ท่านกำลังนั่นเหลือเกินเนี่ยนะครับเป็นผู้นำตลอดการท่านไม่ยอมลงเนี่ยผมก็ทำมองให้ท่านเป็นตลกนะให้เห็นท่านเป็นตัวตลกให้คนขำคือเดี๋ยวท่านก็หายไปเองอ่ะ นั่นนะท่านอาจจะบอกว่าท่านเอาชนะไอ้ความที่ตีเลือดเคร่งเนี่ยด้วยการเขียนให้มันแบบเหมือนประชดประชันเขียนกึ่งอะไรต่ออะไรนั่นนั่นก็เป็นการที่ต่อต้านกันอีกอย่างว่าคุณอย่ามาเอาไอ้ความขัดแย้งหรือเอาความรุนแรงอะไรมากนักอาจจะเป็นวิธีการต่อสู้ของท่านด้วยอย่างนั้นมั้งด้วยอารมณ์ขันทั้งจริงๆก็ถือว่าท่านก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกปิดสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะถูกปิดหนังสือพิมพ์ใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นในสมัยนี้เนี่ยโอ้ยตายนี่คือปิดกั้นเสรีภาพสื่อเลยก็ต้องยอมรับสมัยผมก็ผมเป็นบรรณาธิการผมก็ถูกปิด2ครั้งนะครับโอ้โหอาจารย์ธานินปิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐผม7วันแล้วผมเป็นคนทุ่นป้างนะว่าสยามรัฐขอหยุดตรุษจีน7วันนะครับพอดีไอ้วันที่ผมหยุดนั่นคือวันตรุษจีนพอดีอาจารย์บอกให้มันอย่างนี้สิว่ามันค่อยๆเป็นลูกศิษย์คึกฤทธิ์หน่อยผมบอกไปปิดให้สยามรัฐขอหยุด7วันนะครับทุกท่านพบกันใหม่เหมือนกับว่าท่านมองความขัดแย้งแบบที่ไม่ได้ออกไปในแนวห้ำหั่นกันแบบรุนแรงแต่บางทีมองด้วยอารมณ์ขันด้วยครับแล้วท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าให้คนเขาหาซะหาเดียวแล้วโลกมันก็มันมีทางออกของมันเองอะไม่ต้องมานั่งฆ่ากันลบกันแต่แน่นอนครับที่ท่านพูดเอาไว้นะ6ตุลาก็เกิดขึ้นจนได้ใช
นะฆ่ากันเท่าไหร่กว่ามันจะนั่นไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นทั้งที่ผมก็มาบอกผมยังแย่บอกอาจารย์ไปเป็นนายกก็จะไม่มีอารมณ์ขันในหน้าหนังสือพิมพ์ผมเลย แย่ไปหมดเลยผมก็หนักเหมือนกันเหมือนกันหมดนะการไปบอกก็ผมสอนให้คุณเขียนคุณไม่เขียนเองนี่หว่าคุณเขียนเองคุณก็ไม่มีอารมณ์ขันกันเองว่าขาดไปค่ะสิ่งสำคัญที่คุณสมบัติได้เรียนรู้จากคุณชัยคึกฤทธิ์คืออะไรคะผมว่าเกือบทุกเรื่องผมบอกกับทุกคนว่าพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตผมให้กำเนิดผมนะแต่อาจารย์คึกฤทธิ์นี่ให้ชีวิตผมทั้งชีวิตเลยนะครับท่านเห็นผมมาตั้งแต่เด็กจนมาแต่ผมหนุ่มๆจนผมเห็นท่านสุดท้ายท่านป่วยท่านไข้แล้วจนตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว38พ.ศ.2538 20กว่าปีมาแล้วผมก็ยิ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นอนิจจังได้เห็นอะไรต่ออะไรนี้ผมกลับคิดว่าท่านยังสอนผมอยู่ณขณะนี้เลยสอนให้มองโลกให้มันเหมือนสุดท้ายท่านเน้นนะครับท่านเน้นว่าพุทธศาสนาเท่านั้นหลักคิดทางพุทธศาสนาแต่ว่าให้พุทธศาสนาแบบที่ว่าตรงๆนะพุทธศาสนาแบบที่ว่าคุณจับหลักบางอย่างมาบางอย่างและคุณแล้วไม่มีคำทฤษฎีไหนที่แม่นที่สุดเท่ากับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในบางในเรื่องหลักๆและท่านก็ทำแค่ตรงนั้นผมมองว่าคุณค่าพวกนี้หายากในคนคนหนึ่งและท่านอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านพูดอะไรแล้วมีคนฟังแต่ณขณะนี้จะมีใครสักคนไหมที่พอพูดแล้วทุกคนเงี่ยหูฟังไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าคุณค่าของอาจารย์คริสยังมีเนี่ยผมว่าช่วยกันศึกษาเถอะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอย่างท่านแต่วิธีคิดที่มองอะไรต่ออะไรอย่าให้มันสุดโต่งไปข้างไหนพยายามมองใช้ธรรมะทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องที่สุดแต่ไม่ใช่ธรรมะที่ต้องเข้าไปลบราฆ่าฟันกันหรือเอาตลกโปกฮาแล้วก็ไปขัดแย้งกันอีกอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าให้คำจำกัดความว่ามองโลกแบบคริสกริสอย่างที่คุณสมบัติบอกว่าอยากให้มองโลกแบบที่ท่านสอนถ้าเป็นคำจำกัดความมองโลกแบบคริสกริสนี่คือการมองโลกแบบไหนคะให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่ายึดถืออะไรมันมากนักเท่านั้นเองแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามองอย่างชนิดว่านะครับเข้าใจมันพยายามทำความเข้าใจและให้รู้ด้วยว่าตัวเราเป็นใครตัวเขาเป็นใครค่ะรู้เขารู้เราครับแล้วก็รู้ดูด้วยว่าเราทำได้แค่ไหนถ้าเราอยู่ในหน้าที่ที่ไหนเราควรทำอะไรแล้วก็ทำตัวให้มันนะฮะอย่าให้เขาเดือดร้อนได้เป็นดีที่สุดค่ะแล้วก็มีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันซึ่งก็น้อยลงผมเนี่ยเกือบจะว่าพอยิ่งแก่ก็ยิ่งคิดถึงแล้วก็ยิ่งหาอารมณ์ขันไม่ได้แต่ยังนึกอยู่ในใจทุกวันนี้ไม่มีไอ้ตรงนี้TikTok เราก็มีอารมณ์ขันกันแค่TikTok เนี่ยนะฮะแต่ว่าเหนือจากนั้นมันมีอื่นอีกไหมที่เราจะพยายามคิดได้ว่ามนุษย์ควรจะมีฮิวเมอร์ให้มากกว่านี้มันจะลดความขัดแย้งไปได้เยอะเลยฮิวเมอร์ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องโจ๊กกันอย่างเดียวไม่ใช่แต่ฮิวเมอร์ที่มองอะไรอย่างเข้าใจว่ามันมีจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายนักแล้วก็ไอ้คนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะถ้าเรามองกันด้วยไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยความจริงมันก็จะช่วยทำอะไรให้ดีกว่าจะไปยกแต่สิ่งที่ไม่ดีมาขึ้นมาว่ากันเพราะอาจารย์คริสจะไม่ท่านข้อเขียนท่านไม่ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเลยสิ่งที่ยืนอยู่ก็คือว่าบ้านเราจะต้องมีครบมีพ่อมีแม่มีเนี่ยศาสนาแล้วก็มีสถาบันซึ่งเราเคารพนับถืออยู่แล้วอยู่ในสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราด้วยท่านถึงได้บอกวันดีคืนดีท่านบอกคุณช่วยติดตารางให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าผมจะเขียนวิจารณ์พระมหากษัตริย์สักวันอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วท่านเขียนจริงๆแล้วก็เคราะห์ดีนะครับว่าแต่โอเคท่านก็ออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีผมก็ไม่ต้องติดตารางก็ท่านครับท่านมีอารมณ์ขันจริงๆนะคะขอติดตารางให้หน่อยถ้าขันอย่างนี้ผมอาจจะไม่ขันด้วยนะครับจริงเพราะผมยังนึกอยู่ในใจนะถ้าสมมติว่าอาจารย์คือท่านเป็นคนเขียนท่านจะรอดแล้วมันจะจำแต่บก.เนี่ยผมก็ยอมมาผมนึกในใจอย่างนี้สุดท้ายก็มาเนี่ยแต่ผมยังบอกเลยถ้าเกิดผมไม่ยอมนี่อาจารย์ผมก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นคุณก็ให้ผมก็ให้คุณลาออกจากบก.แล้วเดี๋ยวผมตั้งบก.ใหม่แล้วผมก็เขียนท่านก็ยังมีอารมณ์ขันใส่ผมว่าอย่างนั้นอีกครับผมคุณจิตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อ่านงานท่านคือกริชมาอย่างน้อยๆก็4เล่มเนี่ยนะครับมีหลายๆคนที่ผมรู้จักทั้งพ่อผมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าผมเยอะๆเนี่ยแนะนำให้อ่านว่าลองไปอ่านงานของท่านคึกฤทธิ์ดูมันอย่างน้อยๆเนี่ยลองอ่านดูถ้าขำเนี่ยแปลว่าเข้าใจเนื้อหาสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อแล้วถ้าใครที่อายุรุ่นๆผมนะครับอ่านแล้วอินกับมันขำกับมันเข้าใจสิ่งที่ท่านคึกฤทธิ์จะสื่อนะครับก็จะได้แง่มุมในหลายๆแง่ครับที่ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง
เลือกข้างไหนหรือว่าวิธีแก้ปัญหาจะต้องจริงจังตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับวัยรุ่นใช้คำว่าวัยรุ่นแล้วกันลองไปหาอ่านหนังสือของท่านคือเรียกดูชอบไม่ชอบไว้ค่อยว่ากันฝากพลิกๆดูเท่านั้นแหละครับ ครับท่านลองดูนะฮะแต่แบบที่ผมว่าเนี่ยถ้าอะไรถ้าตอนนี้อย่างที่ว่าถ้ายุคนี้ไม่มีหมอไม่ต้องอ่านหมอเป็นเวลาแล้วลองเอาเรื่องหมอใครยิ่งคนรักสัตว์นะท่านไม่เคยอ่านเรื่องหมอนี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณจะเป็นรักสัตว์รักแมวรักหมาอะไรเนี่ยลองไปอ่านเรื่องหมอดูค่ะเป็นเรื่องแล้วก็เรื่องที่ผมว่าเรื่องของคนรักหมาเนี่ยที่ผมรวมเอาไว้นี่ก็เป็นอีกอันนึงครับถ้าใครรักหมานี่ไม่อ่านเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของคนรักหมาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคนี้นะคะจินตนาการว่าคุณชัยคึกฤทธิ์ยังอยู่ในสมัยนี้เนี่ยท่านจะมองเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยสายตายังไงคะคุณสมบัติพรนึกภาพออกไหมคะผมพยายามคิดนี่มาหลายปีแล้วฮะแล้วผมเองผมเป็นไดโนเสาร์ที่ผมว่าผมยังไม่ถึงอาจารย์คริสเลยถ้าอาจารย์คริสท่านยังอยู่เนี่ยท่านต้องพัฒนายิ่งกว่าผมอีกเพราะป่านนี้ท่านอาจจะไปเปิดอะไรของท่านอีกอย่างนึงเป็นอะไรขึ้นมาท่านอาจจะเป็นนักเสนอรายการอะไรของท่านในเครื่องมือใหม่นี่ก็ได้แต่แน่นอนว่าท่านไม่ทิ้งการเขียนนะครับท่านยังจะต้องเขียนต้องอะไรแบบท่านจะต้องมีช่องทางอะไรท่านคิดว่าถ้าท่านสามารถจะสื่อให้กับใครด้วยวิธีนี้ได้ดีกว่าที่ท่านทำผมว่าท่านไม่มันท่านคงเป็นไดโนเสาร์ที่พัฒนากว่าผมเยอะครับแต่ผมนะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าอาจารย์ผมถ้ายังอยู่ท่านลงไปตรงนี้ได้และท่านก็คงจะสามารถจะทำให้เด็กลุกจากไอ้ตรงนี้มากขึ้นมาแล้วมาทำอีกอย่างนึงไอ้ที่ท่านอยากให้ทำได้ด้วยกันนั่นคือความสามารถของอาจารย์คือฤทธิ์ครับครับค่ะก็วันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูล ที่เติมเต็มนะคะทำให้เราเห็นความเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนักเขียนในดวงใจของใครๆหลายคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากข้อมูลที่มาเติมเต็มความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังงานแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสน่ห์ความเป็นคึกฤทธิ์การมองโลกแบบคึกฤทธิ์อันนี้นี่สามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยที่ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเท่านั้นแต่มันคือการอ่านโลกอ่านชีวิตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณสมบัติผู้การนะคะ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ให้เวลาแล้วก็ให้เกียรติกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงนี่อาจจะได้รบกวนคุณสมบัติอีกกับงานที่เราจะได้นำมางานของคุณชัยคึกฤทธิ์ที่เราอาจจะได้นำมาบันทึกเสียงเป็นพอดแคสต์ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังกันเลยนะคะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็ขอปิดทำการและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะได้ฟังกันแน่นอนนะคะเรื่องสั้นของนมส.กับหนังสือที่ชื่อว่านิทานนมส.ค่ะติดตามกันให้ได้นะคะตอนต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง